ความสำเร็จของดาบพิฆาตอสูรสำเร็จจนถึงขั้นราชาภาพยนตร์แอนิเมชั่นญี่ปุ่นอย่างฮายาโอมิยาสกิต้องพูดถึงเลยฮะแล้วพูดถึงในเชิงน่าสนใจด้วยเพราะว่าเราเห็นพาดหัวข่าวเยอะเลยฮะว่าฮายาโอมิยาสกิลั่นคิเมซุโนะไยบะดาบพิฆาตอสูรคือคู่ปรับคู่ต่อสู้ของสตูดิโอจิบลิเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าฮายาโอมิยาสกิเนี่ยไม่ได้พูดประเด็นนี้เองนะครับ คือไม่ได้พูดเรื่องนี้กับสื่อด้วยปากของตัวเองแต่เป็นการถ่ายทอดผ่านเพื่อนกับอีกคนหนึ่งครับเรื่องของเรื่องก็คือต้องบอกแบบนี้ฮะว่าสตูดิโอจิบิริเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยมี3ผู้ก่อตั้งครับที่เราเห็นภาพอยู่นี้นะครับซ้ายมือคือฮายาโอมิยาสกินะครับตรงกลางคือคุณโทชิโอะ u z ซูกิครับแล้วก็ขวามือใส่แจ็คเก็ตสูทอยู่เนี่ยชื่อว่าอิซาโอ ทาคาฮาตะรับคนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อฟูจิทีวีเนี่ยคือโปรดิวเซอร์หลักของสตูดิโอจิบลครับแกชื่อว่าโทชิโอะซูซูกิแกก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์นะนะครับผมไม่อ่านชื่อรายการนะั้นจะอ่านยากเหลือเกินคือให้สัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์มาแกก็เลยเล่าครับว่าเออ ความจริงแล้วผมเคยคุยกับมิยาสกินะเรื่องเกี่ยวกับเดมอนสเลเยอร์ฮายาโอมิยาสกิทุนโทชิโอเล่าว่ามิยาสกิบอกว่าดาบพิฆาตอสูรเนี่ยดูเป็นงานที่แบบประสบความสําเร็จมากๆเลยนะตัวแกเองเนี่ยยังไม่ได้ดูนะแอนิเมชันก็ยังไม่ได้ดูมังงะก็ไม่ได้อ่านแต่จากที่ได้ยินมาจากหลายคนรอบๆตัวเนี่ยแกบอกว่าแกได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งแกก็เลยเล่าให้มิยาสกิฟังครับว่าการ์ตูนรุ่นนี้มันประสบความสําเร็จมากเลยนะมิยาสกิฮายาโอมิยาสกิบอกว่าการ์ตูนแบบคิเมซุโนะไยบาเนี่ยดาบพ คือการ์ตูนที่มีองค์ประกอบครบทุกอย่างเลยครับที่จะเป็นการ์ตูนยอดนิยมซึ่งเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยชัดเจนครับว่าไอ้หนัง Demon Slayer การ์ตูน Demon Slayer เนี่ยมันคือคู่แข่งของเราแต่เรื่องรายได้เนี่ยแกไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าพอพูดแบบนี้เนี่ยคือที่มีคน ชูประเด็นเรื่องดาบพิฆาตอสูรเป็นคู่แข่งมาเปรียบเทียบกับหนังของจิบลิสตูดิโอจิบลิตลอดเวลาเนี่ยทั้งๆที่หนังมันเป็นคนละประเภทกันเนี่ยเป็นเพราะว่าดาบพิฆาตอสูรมันทำไรายได้สูงครับแล้วบ็อกออฟฟิศญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับว่าบ็อกออฟฟิศแอนิเมชันญี่ปุ่นเนี่ยสตูดิโอจิบลิเขาครองอยู่ท็อป10เขาครองอยู่5เรื่องนะครับอดีตเนี่ยเขาเป็นอันดับ1ครับเขาเป็นคล้ายๆอว,วตารของวงการภาพยนตร์นะครับคืออันดับ1ของแอนิเมชันญี่ปุ่นนนนเมมืื่่ออออกกกััคค Spirit Spirit Away Away รรบบแล้ว้ว็็สสุดดดทาาาย Spirit Away โดดาพิฆตูนะ ลงมาจนทำให้จิ i เบิ a เออยู่ที่2แล้วก็ในนั้นก็มี o u r Moving Castle มีปอนเยลนะครับมี Princess m o ม o n o k e นะครับมี Secret World of a r i อ t รอยู่ในนั้นด้วยคนก็เลยพยายามอยากรู้ครับว่าเอ๊ะการที่ Studio G h i b l i โดนด่าพิคแครอสูนสอยลงมาจากอันดับหนึ่งเนี่ยอเอโอมิยะสกิสั่นสะเทือนบ้างไหมตัวมิยะสกิในฐานะหัวเรือใหญ่ของจิบเิเนี่ยแกบอกว่าแกไม่สนใจเลยครับเพราะว่าเรื่องบ็อกออฟฟิสแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สาหรับแกในฐานะคนทําเพราะว่าอะไรมิากบอก เรื่องเงินเฟอ้ออ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเมื่อโลกเกิดภาวะเงินเฟอ้ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องมานั่งคุยกันหรอกครับเรื่องบ็อกอฟฟิศว่าใครแซงใครณนะปัจจุบันนี้ฮายาโอมิยะสกิถ้าใครจําได้ว่าแกเคยบอกว่าแกเกษียณแล้วนะฮะแกเลิกทำรักกันไม่ไหวแกแก่ละตอนนั้นคือตอนทําหนังเรื่อง The w i n r i s e s แกบอกว่าจบ The w i n r i s e s นี่คือตายตาหลับละพอละแกสามารถไปอยู่ตรงอื่นไม่ต้องเขียนการ์ตูนได้ละ มันหลังจากวินรัตเสร็จจบไปไม่ถึง3ปีมั้งครับแกก็บอกว่าเออมีอีกเรื่องมีอีกเรื่อง h <laughs> o w d o You Lift เดี๋ยวทำอีกเรื่องตอนนี้แกทําเรื่องนี้อยู่นะฮะตอนนี้แกทําเรื่องนี้อยู่มีคนชอบไปสัมภาษณ์แกสื่อไปสัมภาษณ์แกว่าเออลุงเราจะเริ่มต้นทำแอนิเมชันอ่ะอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการเป็นแอนิเมเตอร์เนี่ยทำการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนสตูดิโอจิบิริทำได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากทําอะไรก่อนเราต้องเริ่มตรงไหนก่อนมีเอสกิให้ข้อคิดที่ดีมากฮะแกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในสายแอนิเมชันอย่างแรกที่คุณควรจะเริ่มทําก็คือมึงนั่งลงแล้วมึงวาดการ์ตูนดี๋ยวนี้เลย <laughs> <laughs> นั่งลงแล้วก็วาดมันไปฮะเดี๋ยวคุณจะผลิตงานแล้วก็ประสบความสําเร็จเองนะครับอ่ะรอดูกันแล้วกันนะครับว่างานของสตูดิโอจิบลิจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเรื่องต่อไปกับ how do you live เรื่องนี้นะครับ เรามาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนรอคอยแล้วก็เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดออกมานะครับผมหมายถึงภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ครับ The Suicide Squad เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวละครที่เจมส์การใส่เข้ามาในหนังเนี่ยโอโ้แต่ละตัวดูมีสีสันแล้วก็ดูเป็นการปลุกคืนชีพหนัง Suicide Squad ขึ้นมาได้อย่างดีเลยครับสำคัญไปกว่านั้นก็คือมันมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่ทุกคนสะดุดตา สะดุดใจหลังจากตัวอย่างแรกปล่อยออกมานั่นก็คือตัวละครคิงชาร์กครับตัวละครคิงชาร์กตัวนี้เนี่ยตอนปล่อยออกมาว่าจะมีตัวละครนี้อยู่ในเรื่องเดอะซูซานสควอตเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนักครับคือโอเคแหละมีตัวละครฉลามเดินสองขาได้มันก็แปลกแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีจระเข้มาแล้วใช่ไหมฮะในภาคที่แล้วไอค้ครอกเนี่ย แต่ทันทีที่คิงชาร์กออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวสิ่งที่เขาทํารูปร่างหน้าตาเรียกว่าเรียกรุมๆว่าเป็นการออกแบบของเจมส์กันเน่เป็นการออกแบบของเจมส์กันและทีมงานเน่ย โอ้มันทําให้ตัวละครตัวนี้ดูมีสเสน่ห์อย่างน่าสนใจครับดูมีสเสน่ห์อย่างประหลาดเลยทีเดียวคนลึกถึงขึ้นมาทันทีครับพอเราเห็นคิงชาร์กทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เราประทับใจกับตัวละคร r รู t แล้วก็ Rocket ตจากการเด้นเนสเดอร x แลซี่ซึ่งเจมส์การนก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นแล้วคิงชาร์กก็น่าจะมี สเสน่ห์อะไรไม่แพ้กับกรู t แล้วก็ร็อกเก็ตจากการ r เดนส s of t h กา a ล็กซครับซึ่งตัวเจมส์กันเองเนี่ยล่าสุดได้ออกมาพูดถึงการออกแบบตัวละครคิงชาร์คในเดอะซูซา e สควอ d ครั้งนี้ครับเจมส์กันบอกว่าการสร้าง k คิงชาร์คขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากกว่าทั้งการสร้าง r o c k เก็ตแล้วก็ก o ู t มากๆเลยครับร็อกเกเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกแบบยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราจะเปลี่ยนให้สัตว์ที่เคลื่อนไหวในลักษณะธรรมชาติของตัวมันเอง เป็นแรคคูนอะ่ะเราพูดมเป็นแรคคูนนะฮะมันไม่ได้ยินหรอกมันไม่อยากมันไม่ชอบให้เราเรียกมันเป็นแรคคูนนะฮะคือเป็นแรคคูนเนี่ยให้มันเดินเหมือนมนุษย์เนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วมันยิ่งยากมากกว่านั้นประมาณ5เท่าครับถ้าเราต้องออกแบบให้ตัวละครที่ธรรมชาติของมันเป็นปลาฉลามอยู่ในน้าอะ่ะแล้วมันต้องมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างในแบบยืนสองขาเหมือนมนุษย์ดังนั้นแล้วตัวละครคิงชาร์กเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เจมส์กันบอกว่า เราต้องใช้กระบวนการในการสร้างตัวละครตัวนี้ด้วยความอุตสาหะมากๆครับแกสร้างออกมาแล้วเป็นแบบไหนเนี่ยเรารอ,รอ,รอดูในหนังก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมชอบกางเกงมันมากเลย <laughs> แต่สิ่งที่การันตีได้นะครับไอไอวีเซลเนี่ยเราเห็นแล้วมันแปลกไหมมันก็แปลกนะแล้วมันก็ดูแห่แแห่แผลบแผลบต้บองไหมฮะ แต่ว่าไอ้คิงชาร์มันเด่นมากนในตัวอย่างอ่ะแล้วหลักการที่เราได้เห็นมาในตัวอย่างมากๆรวมทั้งการที่เจมส์การเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าออกแบบยากนะตัวเนี่ยเราใช้ความอุตสาหะมากๆเลยเนี่ยอย่างน้อยมันก็การันตีครับเพราะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งครับว่าพอเราดูโปสเตอร์ซูเดอรซูซาสควอตของเจมส์การเนี่ยสิ่งที่เราไม่ไว้ใจเลยแม้แต่น้อยก็คือต่อให้ใครก็ตามนะฮะผมว่าที่โดดเด่นอยู่บนโปสเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพกัตดอทไอ้จอรซีนา ฮาร์ลี่ควินหรือตัวละครอะไรก็ตามที่ปรากฏมาบนโปสเตอร์เนี่ยผมว่าเจมส์การมันฆ่าตายได้ง่ายๆนะฮะแต่การที่แกออกมาบอกว่าโอ้ยคิงชาร์กเนี่ยสร้างยากสร้างเย็นใช้ความพยายามในการสร้างเยอะมากๆเนี่ยอย่างน้อยๆคิงชาร์กน่าจะเซฟไประยะยาวๆของหนังฮะอยู่ได้อยู่ได้ยาวหน่อยเอารอรอดูนะครับรอดูว่าตัวละครตัวนี้จะมีสเสน่ห์ขนาดไหนจะมากไปกว่าที่เราได้เห็นในตัวอย่างหรือไม่อ่ะรอดูเต็มๆกันแล้วกันนะครับ